ทคนิคลับของช่างอลูมิเนียมที่คน DIY อย่างเราอาจจะยังไม่รู้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับคือจะต้องบอกทุกคนตามความจริงเลยนะครับว่าผมเนี่ยเคยลองทำงานอลูมิเนียมมาแล้วแต่ทำออกมาแล้วมันก็ไม่สวยไม่เหมือนกับที่เราให้ช่างทำจริงๆอย่างพวกงานอลูมิเนียมง่ายๆนะครับการทำมุ้งลวดนะครับหรือว่าทำประตูบานเลื่อนก็เคยลองทำอยู่ทำเสร็จแล้วมันก็พอใช้ได้เนี่ยแหละแต่ถ้าเกิดดูใกล้ๆจริงๆมันก็จะมีความเบี้ยวๆวันนี้ผมจะมีแขกมาบ้านเขาจะมาแนะนำผมเกี่ยวกับเทคนิคของงานอลูมิเนียมครับงานอลูมิเนียมที่เราทำเองอาจจะใช้ได้แต่ไม่ค่อยสวยวันนี้ผมแอบไปฉกตัววิทยากรชื่อดังมาเราจะได้ฟังเทคนิคดีๆเกี่ยวกับงานอลูมิเนียมง่ายๆกันครับก่อนไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็เลยเชิญคนนี้มาเลยช่างเดีย 3D อลูมิเนียมเฮ้สวัสดีครับผมจะมาขอความรู้ไอ้งานอลูมิเนียมของผมเนี่ยทำหน้าต่างนะประตูแม้กระทั่งทำมุ้งลวดเนี่ยมันไม่สวยเหมือนกับช่างทำสักทีไม่รู้จะทำยังไงเฮ้จริงๆอ่ะช่างมันมีครับเขาเรียกเทคนิคเล็กๆน้อยๆเลยนะที่คนธรรมดาก็ทำตามปุ๊บผลงานดีเหมือนช่างเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูครับเดี๋ยวให้คุณเดียวิเคราะห์ก่อนนะว่างานของผมเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะพี่บูมเนี่ยใช้ใบตัดแบบไหนครับคือจริงๆผมใช้แท่นตัดองศาถูกๆตัวนี้เลยนะแล้วก็ใบตัดอ่ะผมพยายามเลือกแบบฟันที่ถี่ที่สุดเลยครับก็คือประมาณแบบ80ฟันตัวเนี้ยไม่รู้ว่าถูกต้องแล้วก็ใช้ได้หรือเปล่าอย่างอลูมิเนียมที่มันบางๆแบบเนี้ยเราควรจะใช้ใบตัดที่มีฟันถี่ๆมากๆเลยแนะนำให้ใช้120ฟันนะครับโดยที่สังเกตว่าจะเขียนว่า for aluminium อย่าไปใช้แบบ for wood นะครับใช้ไม่ได้อ้าวผมก็เข้าใจผิด ผมก็เอาฟันแบบตัดไม้เห็นหน้าตาใบมันเหมือนกันมากๆเลยครับเดียแล้วก็เลยไปเอาฟันตัดไม้แบบถี่ที่สุดมาคือจริงๆแล้วใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช้ได้ครับแต่อาจจะพังไวใบนี่แหละเราพังเพราะเส้นอลูมิเนียมเนี่ยเส้นไม่กี่บาทแต่ใบเราแพงกว่าใบตัดของอลูมิเนียมเนี่ยจริงๆแล้วสมมติแบบมันมี120แล้วมันมีมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้อีกไหมครับถ้าใบ10นิ้วนะ120ถือว่าถี่สุดแล้วแต่ถ้าเราทำงานอลูมิเนียมที่หนาขึ้นก็ควรสัก100ฟันพอแล้วครับอ๋อที100ก็ได้ที120ก็ได้อันนี้ผมลองตัดให้ดูนะครับใส่ใบตัดไม้80ฟันจะเห็นว่าตัดได้แต่ผิวที่ตัดเนี่ยจะไม่เรียบเสมอกันผมลองใส่ใบตัดอลูมิเนียมที120ตัดได้นุ่มแล้วก็เร็วกว่าครับรอยตัดที่ออกมาก็จะเรียบเนียนสวยกว่าด้วยครับนอกจากเรื่องใบตัดแล้วเนาะเนี่ยผมเห็นอีกอย่างนึงทำไมมุมมันห่างๆเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าผมตัดได้45องศาเป๊ะๆแล้วนะแต่ปัญหาคือตอนที่ผมใส่แกนเข้าไปอ่ะแล้วก็ยิงรีเวทอ่ะพออันสุดท้ายอ่ะมันจะเลื่อนออกมาอย่างเงี้ยทุกกรอบเลยเฮ้ยผมเนี่ยไม่ใช่หมอดูแต่ผมเดาได้เลยว่าลักษณะการเจาะของพี่บูมเนี่ยคือเจาะตรง90องศาแล้วค่อยย้ำรีเวทใช่ไหมคือยังไงคุณจะให้ผมเจาะเบี้ยวอ่ะผมก็ต้องเจาะลงไปตรงๆอ่ะจริงๆแล้วมันควรจะเจาะเอียงอ้าวจริงอีใช่เพราะลักษณะการทำงานของรีเวทอ่ะคือครีมย้ำมันจะดึงพอดึงปุ๊บมันจะทำให้วัสดุ2ชิ้นเนี่ยหนีบเข้าหากันอันนี้ก็เป็นความรู้นึงเลยนะที่ปกติแล้วคน DIY เนี่ยอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ว่าช่างรู้กันใช่ไหมครับคุณเดียใช่ครับช่างทุกคนรู้ครับรู้ตั้งแต่เป็นเด็กฝึกงานทำงานเดือนแรกเลยเดี๋ยวเราท้าพิสูจน์กันไหมว่าถ้าผมเจาะใหม่แบบเอียงเนี่ยมุมมันจะสนิทเลยเดี๋ยวอันนี้คือทำเสร็จแล้วก็แก้ได้หรอได้ครับโดยที่งานเก่าไม่ช้ำงั้นเดี๋ยวมาให้คุณเดียช่วยแก้ให้ผมดูสักอันนึงเดี๋ยวผมจะได้ไปตามแก้ทางบ้านเลยเริ่มด้วยการใช้สว่านเจาะลงไปบนรีเวทตัวเก่าเพื่อถอดรีเวทตัวเก่าออกก่อนครับนี่คือเราสามารถแก้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลือมุ้งลวดก็ได้หรอได้ครับแรงดึงมุ้งเนี่ยสู้แรงรีเวทไม่ได้อยู่แล้วดูดีๆนะครับเจาะเอียงเข้ามุมแหลมจากนั้นก็ใช้รีเวทยิงเข้าไปตามปกติครับคุณเดียนี่คือรูเก่าที่ผมเจาะนี่กลายเป็นรูแบบเยื้องออกเลยเยื้องเหลื่อมไปเลยเนาะใช่เอาคุณเดียแล้วอย่างนี้รูเก่าที่เราเหลืออยู่ไว้อย่างนี้เราทำยังไงดีเราก็เอารีเวทนี่แหละอุดกลับเข้าไปครับอ๋อมันก็จะเห็นเป็นแบบรีเวท2อันแบบนี้ครับแต่ก็ดีกว่าเป็นรูเนาะใช่ครับคือผมรูปตรงเนี้ยเมื่อกี้มันห่างแบบมิลกว่าเกือบ2มิลเลยอะแล้วนี่คือแบบมันชิดเนียนมากชิดกว่าเดิมเยอะเลยแต่ว่าอันนี้ที่มันเป็นรอยอย่างนี้คืออาจจะเป็นฟันที่มันห่างครับอ๋อใบเลื่อยของผมเดิมเนาะใช่ใช่เดี๋ยวถ้าเกิดจริงๆแล้วเราทำงานชิ้นใหม่เราเปลี่ยนใบเลื่อยที่ดีขึ้นมันก็งานมันน่าจะเนียบขึ้นเนาะใช่ครับคือผมอ่ะไม่แน่ใจว่าอลูมิเนียมมันมีความหนาความบางเกรดอะไรต่างกันไหมเพราะว่าอย่างตรงเนี้ยมุมมันบางมากเลยแค่แบบโยกๆนี่ก็คือแบบมุมบิดแล้วอ่ะแล้วเวลาตัดเข้าไปปุ๊บก็คือเหมือนแบบ
มุมมันพับไปเลยมันเป็นที่ความหนาครับพี่บูอลูมิเนียมเนี่ยหน้าตาเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีหนามีบางหลังสมมติความหนาที่เหมาะสมอย่างมุ้งลวดควรจะหนาเท่าไหร่มาตรฐานที่ควรจะใช้คือ 1.2 มิลลิเมตรต่างกันแค่ที่ผมใช้มันถึงไหมเนี่ย คุณเดียครับแล้วสมมติว่าถ้าเราอยากทำงานแบบเดียวกันอ่ะทำไมเราต้องเลือกใช้อลูมิเนียมอ่ะทำไมเราไม่ใช้เหล็กหรือว่าใช้สแตนเลสไปเลยถ้าพูดถึงเหล็กสแตนเลสใช่ไหมครับแน่นอนครับแข็งแกร่งกว่าทางด้านวัสดุเนี่ยเหนียวกว่าแน่นอนแต่ที่เขาใช้อลูมิเนียมนะจะใช้เวลาในการตัดประกอบและติดตั้งอ่ะได้รวดเร็วนึกสภาพว่าถ้าเรารับงานตึกหนึ่งตึกนะครับมีหน้าต่างเป็นพันชุดเลยเราจะมามัวเชื่อมเหล็กตัดเหล็กทำสีเหล็กกับเราใช้อลูมิเนียมเนี่ยตึกหลังนั้นจะเสร็จก่อนเหล็กแน่นอนเออจริงด้วยในมุมช่างเนี่ยถ้าเกิดเราต้องทำงานเยอะๆใช้เหล็กแล้วต้องมีขั้นตอนโปรเซสเยอะๆเนี่ยมันก็เสียเวลาเนาะสำหรับคน DIY ในงานเหล็กอาจจะถูกแล้วก็ง่ายกว่าครับแต่สำหรับช่างมืออาชีพแล้วเนี่ยเวลาเป็นเรื่องสำคัญมากงานอลูมิเนียมจะมีการออกแบบออปชันและฟังก์ชันในการใช้งานต่างๆบานพับจะออกแบบตรงมากับหน้าโปรไฟล์ของอลูมิเนียมครึ่งบานแบบพับแบบเป็นนี้แหลมเลื่อนยกขึ้นใช่ๆๆก็มีอ้าวแล้วแต่ก่อนมันจะมีบานสมมติว่าบานอลูมิเนียมมีปัญหาอย่างเลยคือบานเลื่อนเงี้ยมันถอนกระจกจะข้างนอกได้อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งมันมีการแก้ไขยังครับสำหรับงานอลูมิเนียมแก้ไขแล้วครับเราจะมีระบบเซฟตี้ชุดพัฒนาเนี่ยมันก็จะมีระบบเซฟตี้กันยกบานก็จะไม่หลุดพอไม่หลุดก็จะปลอดภัยขึ้นต่อคนในบ้านแล้วพอคุยกับช่างเดียเสร็จเนี่ยผมก็แวะมาที่ 3D อลูมิเนียมอุดรธานีมาถึงพอดีตอนที่ช่างเดียกำลังสอนเวิร์กช็อปอยู่ครับที่นี่มีสต็อกอลูมิเนียมทั้งลายแล้วก็สีเนี่ยเยอะมากติดใจเลยครับประตูบานเฟียบที่เป็นงานอลูมิเนียมแบบนี้ตัวชิ้นงานเดี๋ยวนี้จะไม่เห็นรีเวทโผล่มาเลยครับและที่ผมก็ชอบมากนะมุ้งลวดกันขโมยที่ไม่มีวันขาดใครสนใจงานอลูมิเนียมก็แวะไปสอบถามได้นะครับผมอยากจะให้คุณเดียช่วยแนะนำสำหรับคนที่อยากทำงาน DIY งานอลูมิเนียมเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากมุ้งลวดบานเปิดอย่างที่พี่ทำนี่แหละซึ่งเมื่อกี้เมื่อเช้าผมแอบไปฟังเขามาคุณเดียก็เป็นวิทยากรเนาะแล้วก็อธิบายคือผมจะบอกว่าผมมันหัวจะแตกมันต้องทางกันเลยกับเป็นงานเฉพาะทางจริงๆเออเพราะมันมีอะไรต่างที่เยอะๆมากๆนะครับในงานเชิงช่างเนาะแต่ว่าเราพูดถึงงานเชิง DIY โอ้มุ้งลวดทำได้แล้วสบายมากเลยอีกสักนิดนึงขยับไปอะไรดีที่เป็นบานเลื่อนชุดสลัดแล้วกันสไลด์บานสไลด์เปิดปิดแบบนี้ก็จริงๆก็ทำได้เองไม่ได้ยากมากแล้วก็อาจจะดัดแปลงเป็นตัวบานแขวนอย่างที่พี่บูมชำนาญอยู่แล้วคือซื้อลูกล้อมาแขวนกับรางแล้วลูกล้อกับรางอลูมิเนียมเนี่ยมันเข้ากันพอดีเลยแทบจะไม่ต้องดัดแปลงซึ่งจริงเขาก็มีชุดของอลูมิเนียมด้วยหรือว่าเราจะใช้ชุดที่ขายทั่วไปแบบปิดนอกห้อยไว้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเราไปทำงานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นด้วยสุดท้ายฝากช่องคุณเดียไว้นิดนึงแล้วกันนะครับค่ะอยากจะไปทางเฉพาะทางเลยนะเป็นช่างกระจกอลูมิเนียมหรือเป็นช่างกระจกอลูมิเนียมอยู่แล้วอยากอัปเกรดให้มีความรู้มากขึ้นนะครับติดตามที่ TD อลูมิเนียมมีทุกช่องทางครับ Facebook TikTok และ YouTube มีคอร์สเรียนด้วยมั้ยคอร์สเรียนอยากเรียนคอร์สเรียนคอร์สฟรีครับอุ๊ยจริงเหรอจริงเหรอเป็นกลุ่มลับผมจะแอบไปติดตามกลุ่มลับนี้โอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับก็ฝากติดตามช่องของช่างเดียด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังดูอยู่ถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครต์และอย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook แฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องอลูมิเนียมจากช่างเดียด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย